สวัสดีค่ะพบกับคุณครูแจ่มจรัสนะคะในเนื้อเรื่องวรรณคดีลำนำบทที่3รื่นรสศักวาค่ะเราไปอ่านเนื้อเรื่องกันเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะทำแบบฝึกหัดด้วยกันค่ะให้นักเรียนเตรียมหนังสือทักษะภาษาไว้ด้วยนะคะไปอ่านด้วยกันเลยค่ะบ้านของลุงตลับอยู่ท้ายตลาดมีลำคลองเล็กๆไหลผ่านลุงตลับเคยพูดกับเด็กๆอย่างติดตลกว่าเดิมทีลุงอยู่ตลิ่งชันที่เรียกตลิ่งชันเพราะลำคลองที่นั่นมีตลิ่งสูงชันวันหนึ่งลุงตลับตกจากตลิ่งลงไปในคลองถูกจระเข้ตัวหนึ่งไล่จนต้องหนีเตลิดมาอยู่ที่นี่ทุกวันนี้ก็ยังเข็ดขยาดไม่หายลุงตลับสารตะกร้าและกระบุงขายให้พ่อค้าในตลาดเด็กๆชอบลุงตลับเพราะเป็นคนตลกลุงตลับยังร้องเพลงได้ไพเราะน่าฟังเพลงที่ร้องก็ชวนตลกเป็นเพลงแปลกๆที่เด็กๆไม่เคยได้ยินมาก่อนลุงตลับบอกว่าชอบร้องเพลงลำตัดเพลงฉ่อยเพลงอีแซวบางทีลุงตลับก็ร้องศักวาให้เด็กๆฟังลุงจะร้องศักวาเพราะๆให้ฟังเอาไหมลุงตลับพูดศักวานี้เป็นอย่างไรหรือครับลุงเด็กชายอีกคนสงสัยผมไม่เคยรู้จักมาก่อนงั้นหนูก็ลองฟังดูลุงจะร้องเพลงให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละพูดจบลุงตลับก็ขยับตัวตรงแล้วเริ่มร้องศักวาให้เด็กๆฟังศักวาวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมนพจมานที่หวานหอมกลิ่นประทีปเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตน้อมด้วยลมลมแม้ล้อลามยามหยาบไม่ปราบปลื้มดังดูดดื่มบรเพชรต้องเข็ดคมผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอ่ยเสียงร้องศักวาของลุงตลับช่างสดใสไพเราะและได้จังหวะพวกเด็กๆพากันตั้งใจฟังศักวาที่ลุงตลับร้องให้ฟังนั้นไม่ตลกแต่มีความหมายชวนให้คิดเป็นอย่างไรทำไมเงียบกันไปหมดลุงตลับถามอย่างแปลกใจฟังไม่รู้เรื่องกันเลยหรือก็รู้บ้างครับเด็กชายคนหนึ่งบอกแต่มีบางคำไม่ค่อยเข้าใจลุงก็ว่าอย่างนั้นแหละลุงตลับพยักหน้างึกๆึกบทศักวานี้เป็นบทร้องของเก่าคนแต่ก่อนเขาลอยเรือร้องโต้ตอบกันเวลามีงานรื่นเริงเรื่องที่นำมาร้องก็แต่งเดียวนั้นแต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครร้องศักวากันแล้วว่าอย่างนั้นแหละหนูเอ้ยคนทุกวันนี้ส่วนใหญ่เขาสนใจเพลงใหม่ๆเลยลืมของเก่ากันไปหมดว่าแ
หนูชอบไหมล่ะชอบค่ะเด็กหญิงคนหนึ่งรีบตอบลุงช่วยสอนให้หนูร้องบ้างสิคะได้สิจะเป็นไรไปลุงตลับรีบตอบแล้วหนูรู้ไหมสักวาที่ลุงร้องเมื่อสักครู่เขาพูดถึงเรื่องอะไรเด็กๆพากันคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็มีเสียงใครคนหนึ่งบอกว่าเรื่องการพูดของคนเราครับเขาบอกว่าถ้าพูดจาไพเราะก็มีคนชอบแต่คนพูดหยาบคายใครๆก็ไม่ชอบเก่งมากเจ้าตัวน้อยลุงตลับชมอย่างพอใจเห็นไหมว่าการพูดจาของคนเราน่ะสำคัญมากเวลาจะพูดกับใครให้นึกถึงสักวาบทนี้ไว้นะพูดจบลุงตลับก็ขยับตัวอีกครั้งบอกให้เด็กๆล้อมวงเข้ามาใกล้ๆแล้วเริ่มสอนให้ทุกคนร้องบทสักวาพร้อมกันลุงตลับร้องนำด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมก่อนที่พวกเด็กๆจะร้องตามเสียงดังไม่แพ้กันสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมบ่ายวันนั้นถ้าใครเดินผ่านบ้านของลุงตลับที่ท้ายตลาดก็คงแปลกใจที่เห็นเด็กๆนั่งลุมร้อมลุงตลับพากันร้องสักวาเสียงดังไปทั้งย่านตลาดค่ะเมื่อเราอ่านกันจบแล้วนะคะนักเรียนเรามาลองเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มกันอีกสักหน่อยนะคะคำที่สามารถบอกรสชาติได้มีเปรี้ยวหวานมันเค็มและคำที่สามารถบอกกลิ่นได้ก็คือคำว่าหอมเหม็นฉุนคาวคราวนี้นะคะเราจะไปทำแบบฝึกหัดในทักษะภาษาด้วยกันนะคะให้นักเรียนเปิดทักษะภาษาไปที่หน้า59ค่ะข้อ7นะคะเขาให้เราทำอะไรไปดูคำสั่งกันนะคะเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างที่เป็นคำตอบคำที่เขากำหนดให้มีคำว่าสักกวาการพูดจาไพเราะพูดคำหยาบการพูดตลิ่งชันและคำสุดท้ายนะคะคำว่าเอ่ยค่ะเรามาดูคำถามข้อที่1กันนะคะข้อที่1บ้านเดิมของลุงตลับอยู่ที่ไหนเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วให้นักเรียนเติมลงไปในช่องว่างนะคะข้อ2ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมข้อความนี้หมายถึงอะไรคะไปข้อ3กันเลยค่ะแม้ล้อลามหยามหยาบไม่ปราบรื้มข้อความนี้หมายถึงคนประเภทใดเมื่อนักเรียนหาคำตอบเสร็จแล้วเติมเสร็จแล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า60นะคะเราจะไปอ่านข้อ4กับข้อ5ด้วยกันค่ะข้อ4สิ่งที่ลุงตลับร้องให้เด็กๆฟังให้ข้อคิดในเรื่องใดแก่เด็กๆข้อ5นักเรียนมีข้อสังเกตอย่างไรที่จะทราบว่าเป็นบทสักวาต่อไปนะคะหน้าที่62เขาให้นักเรียนดูคำศัพท์ในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะเพื่อเปรียบเทียบแล้วก็ลองดูกันนะคะว่าคำศัพท์ที่หายไปนั้นคือคำศัพท์ว่าอะไรนะคะให้นักเรียนไปดูจากหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะคะคุณครูได้แปะไว้ให้ในหน้าจอแล้วจะดูจากตรงนี้ก็ได้ค่ะอย่างเช่นข้อที่1หมายถึงเปรียบหรือเทียบน่าจะแปลว่าอะไรให้นักเรียนดูช่องความหมายก่อนนะคะแล้วให้นักเรียนกลับมาดูที่คำค่ะว่าเป็นคำว่าอะไรแล้วนำไปตอบค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นข้อที่1 นักเรียนจะเห็นคำว่าเปรียบกับเทียบอยู่ตรงแถบสีส้มใช่ไหมคะคำว่าเปรียบกับเทียบก็คือคำว่าประเทียบนั่นเองค่ะให้นักเรียนนำคำว่าประเทียบไปเติมในช่องว่างค่ะส่วนคำที่เหลือให้นักเรียนทำเองนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า63ค่ะคราวนี้เขาจะมีคำถามให้นักเรียนตอบนะคะแต่คำตอบของนักเรียนจะต้องเป็นคำที่อยู่ในสระโอที่ลดรูปแล้วเท่านั้นค่ะไปดูข้อ1กันนะคะฉันใช้เครื่องยนต์บนถนนมากมีแล่นเร็วไม่ดีเดี๋ยวสีตายไวคืออะไรคะเมื่อได้คำตอบแล้วเขียนลงไปในช่องว่างค่ะไปดูข้อต่อไปนะคะโปรยปลายลงมาจากฟ้าถึงดินชาวนาทั่วถิ่นเฝ้าถวิลรอคอยเอ๊ชาวนาเขารออะไรเอ่ยเมื่อได้คำตอบแล้วให้นักเรียนเติมลงไปในช่องว่างเหมือนเดิมนะคะไปดูข้อต่อไปค่ะหน้า64นะคะคำถามแรกฉันมี3สีลมดีปลิวสวยทุกเช้าเด็กไทยตั้งใจเคารพฉันอะไรเอ่ยเมื่อได้คำตอบแล้วก็เขียนลงไปเลยค่ะข้อต่อไปเด็กชอบดื่มฉันทุกวันแข็งแรงเพิ่มพลังกล้าแกร่งแบ่งจากแม่วัวอะไรเอ่ยไปข้อต่อไปนะคะฉันอยู่บนหัวมืดมัวดำปีเงางามสวยดีฉันนี้คือใครมาถึงหน้า66นะคะเขาบอกว่าให้เราอ่านคำร้อยกลองและขีดเส้นใต้คำที่มีอนำและนำมาใส่ในช่องว่างที่อยู่ด้านล่างค่ะคำไหนที่มีอนำให้นักเรียนดูดีๆนะคะอนำยอนะคะนักเรียนเรามาอ่านด้วยกันค่ะอย่าพูดคำหยาบคายเตือนลูกชายและลูกสาวอยู่บ้านทำกับข้าวช่วยเหลือคราวแม่เหนื่อยงานอย่างนี้จะสะอาดเก็บปัดกวาดทำงานบ้านอยากบอกลูกและหลานช่วยเหลืองานมีน้ำใจนักเรียนลองหาดูนะคะคำไหนที่มีออ่างนำยอยักษ์บ้างแล้วเติมลงไปในช่องว่างค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้ให้นักเรียนใช้เวลาที่เหลือนะคะทำงานให้เสร็จนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งลงไปในกลุ่มไลน์ห้องเหมือนเดิมนะคะแล้วก่อนปีใหม่นี้คุณครูจะเรียกเก็บหนังสือมาตรวจนะคะช่วงปีใหม่คุณครูก็จะได้ตรวจงานของนักเรียนและพอเปิดปีหน้ามาครูก็จะส่งหนังสือกลับคืนให้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคราวต่อไปสวัสดีค่ะ